สดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แหวนขอต้อนรับวันหยุดรัฐธรรมนูญด้วยข่าวสุดพิเศษที่มาเตรียมให้แฟนๆได้ฟินกันเต็มที่รับเทศกาลทุ่งทานตะวันบานกันที่จังหวัดลพบุรีเหลืองอร่ามสวยจนละสายตาไม่ได้เลยทีเดียวแล้วค่ะเมื่อต้องการหอบโลเคชั่นที่สวยฟรุ้งฟริ้งมาฝากแฟนละครช่อง3ผู้กำกับพี่ชูชุดาภาเลยจัดเต็มภาพร้านนางณเดชน์คุกิมิยะแพทริเซียกู๊ดจากละครหล่มซ่อนรักควงแขนกันมาเข้าฉากจีนกันกลางทุ่งทานตะวันจังหวัดลพบุรีโดยงานนี้ทั้งคู่ต้องร้องเต้นและแอคติ้งท่ามกลางสารพัดอุปสรรคตั้งแต่แสงแดดในตอนเที่ยงที่พร้อมเบิร์นทุกอนูรูขุมขนรวมทั้งพิษความคันจากต้นทานตะวันแต่งานนี้ก็ทำให้โลกเปลี่ยนสีขึ้นมาทันทีเมื่อแฟนคลับเจ้าถิ่นแห่ให้กำลังใจกันยกใหญ่แหมแรงเฉี่ยมากมายขนาดนี้ต่อให้ต้องทนสังเคราะห์แสงแข่งกับดอกทานตะวันขนาดไหนคู่จิ้นแบร์รี่แพทริเซียก็สู้ตายไม่ยอมแพ้แน่นอนค่ะสิ่งที่พิเศษที่สุดในการถ่ายทำวันนี้นะครับผมคือเรามีมัลติโรเตอร์หรือว่าตัวโดรนก็คือเป็นเครื่องบิน8ใบพัดติดกล้องมาใช้ในการถ่ายทำด้วยแล้วก็ทำให้ภาพออกมาเหมือนในหนังฮอลลีวูดในหนังอะไรอย่างจริงๆแล้วสวยมากๆผมเชื่อมั่นว่าถ้าฉากนี้ออกไปเนี่ยทุกคนจะอยากมาเที่ยวที่นี่แล้วก็เหมือนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยอีกทีหนึ่งนะครับชาวบ้านนี่คงดีใจใช่ไหมครับนั่นนะฮะมีเสียงตามสายมาแล้วฝากละครลมซ่อนรักด้วยนะคะกำลังจะปิดกล้องแล้วเรารับรองว่าได้ดูเร็วๆนี้แน่นอนครับผมรับรองว่าสนุกมันแน่นอนครับ